ันนี้เรื่องที่พี่หม่อมฝากไว้สุขขาหลอนใช่ไปนั่งขี้แล้วเจอผีอ่ะพี่มันก็ไม่เชิงอ่ะไม่ถึงกับอึ๊กหรอกมันก็แค่จิตเบาแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้เกิดกับตัวพี่หม่อมมันเกิดกับเพื่อนพี่หม่อมแต่พี่หม่อมไปอยู่ในเหตุการณ์อ๋ออยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยพี่ถูกต้องเอาเข้าไปอยู่ในการเอาน่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมกับสวัสดีน้องวีและแฟนๆรายการ The Ghost Story อย่างเป็นทางการนะครับครับก่อนที่จะเล่าเรื่องราวไปทำเนียมของพี่หม่อมเหรอพี่หม่อมก็ต้องกราบขอขมาดวงวิญญาณและผู้วายชนทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้เพื่อขอนำเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่เนี่ยมาเล่าตีแผ่กับแฟนๆรายการเพื่อเป็นข้อคิดวิทยาทานหรือจะเป็นความบันเทิงใดๆก็สุดแล้วแต่ขอเกริ่นกับเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตพี่หม่อมที่ได้เข้าสู่วงการนักเล่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปโอ้โหช่วงประมาณเกือบ30ปีก่อน27ปีได้สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีรายการผีแบบเราที่มานั่งเล่ากันผ่านโซเชียลเห็นหน้าเห็นตาแบบเนี้ยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนชอบให้เล่าเรื่องลี้ลับในวงเล่าในวงอะไรต่างๆอ่ะที่มันมีโอกาสเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาล่อตาล่อใจในรายการผีรายการหนึ่งเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วน่าจะเป็นสมัยช็อกถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อรายการพี่ป๋องสมัยช็อกผมจำได้หมุนขึ้นเอาใช่แล้วรางวัลเนี่ยมันคือ CD Walkman ซึ่งสมัยนั้นมันเป็นหมื่นวี Walkman แต่ก่อนใครถือโคตรเท่เลยนะพี่ถูกต้องครับใส่ CD ไอ้กลมๆเหน็บข้างเอวโอ้โหถูกนี่คือสิ่งที่ล่อตาล่อใจแล้วพี่หม่อมเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยก็คือเป็นนักร้องเล่นดนตรีอยู่ในย่านนั้นครับแล้วก็อยากได้ไอ้ตรงเนี้ยมาแกะเพลงมาฟังมันเท่อะก็เลยโทรเข้าไปเล่าผลปรากฏว่าเรื่องราวสุขาหลอนเนี่ยได้รับบรรจุเข้าชนะเลิศในรอบรายเดือนแล้วก็เข้าแข่งในรายปีจนได้ CD Walkman มา1เครื่องสรุปไอ้ Walkman ตัวนั้นอยู่กับพี่แหละครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็เขาก็จะเอาเรื่องเราเนี่ยไปบรรจุในโทรศัพท์แล้วให้กดโทรเข้าไป1900 1900แล้วเอาดาวใส่ในเรื่องเราสมัยก่อนครับตั้งแต่บัดนั้นมาก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่หม่อมได้เข้าสู่วงการการเล่าเรื่องผีตามรายการต่างๆนะฮะนี่คือเรื่องแรกที่ทำให้คนได้รู้จักคุณหม่อมย้อยย้อยถูกต้องครับถูกต้องครับหม่อมย้อยย้อยหม่อมสองย้อยสามแบบเอาเรื่องกันไปต่างๆนะครับ20กว่าปีก่อนในตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยพี่หม่อมคงประกอบอาชีพร้องเพลงเล่นดนตรีอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครครับในเขตย่านลาดกระบังนั่นแหละครับครับแล้วในคืนวันที่เกิดเหตุวันนั้นพี่หม่อมก็ไปทำงานที่คอฟฟี่ช็อปหรือคาเฟ่แห่งนั้นตามปกติที่พี่หม่อมทำงานอยู่แล้วและไอสถานที่ที่พี่หม่อมทำงานเนี่ยมันจะเข้า2ทุ่มก็เลิกประมาณ 2:00 เป็นประจำของทุกคืนครับวันนั้นเราเดินทางไปทำงานกันตามปกติครับไม่มีอะไรแต่จู่ๆในขณะทำงานในวันนั้นช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มได้รับการแจ้งจากทางเจ้าของร้านว่าคืนนี้ร้านมีเหตุจำเป็นที่จะต้องปิด4ทุ่มฮะเพิ่งเปิดถูกต้องครับเพิ่งเปิดตอน3ทุ่มแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปิดตอน4ทุ่มโดยทางเจ้าของร้านให้เหตุผลว่าเขาได้โทรศัพท์ทางไกลจากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นว่าญาติผู้ใหญ่ที่เขารักและเคารพล้มป่วยอาการสุดกระทันหันจึงอยากให้ญาติเนี่ยรีบกลับไปดูใจเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วในตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านมีความจำเป็นที่จะต้องรีบเดินทางกลับในคืนวันนั้นแต่ทำไมถึงกับต้องปิดร้านเหตุเพราะว่าเด็กที่อยู่ในร้านตั้งแต่เด็กเสิร์ฟในครัวยันเด็กรับรถเด็กห้องน้ำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นญาติของเจ้าของร้านทั้งนั้นเลยเพราะทางเจ้าของร้านเขาก็ดึงแบบว่าญาติๆกันมาช่วยทำงานที่คาเฟ่แห่งนั้นนะฮะครับแล้วเวลาจะกลับไปดูใจเพราะญาติผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนสำคัญก็ต้องไปกันหมด 90% เป็นบุคลากรในร้านนั่นคือญาติเจ้าของร้านทั้งนั้นเลยครับทางร้านคิดว่าบุคลากรมันไม่เพียงพอเปิดต่อไปก็คงจะดำเนินการต่อไปไม่ได้จึงขอปิดร้านเลยดีกว่าสรุปวันนั้นร้านต้องปิด4ทุ่มทางพี่หม่อมก็เลยคุยกับน้องๆ นักร้องที่สนิทกันอยู่ในร้าน คือไอ้คอฟฟี่ช็อปคาเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีแต่ผู้หญิงเนี่ย
ผู้ชายมันน้อยครับตอนนั้นเนี่ยไอ้น้องๆไอ้กลุ่มที่เราค่อนข้างที่จะไปไหนด้วยกันบ่อยดื่มด้วยกันบ่อยจะเป็นผู้หญิงล้วนๆเลย6คนที่สนิทกับพี่หม่อมจึงได้มีการนั่งคุยกันว่าเฮ้ยเอาไงดีอ่ะร้านปิดไวอ่ะ4ทุ่มเราจะทำอะไรต่อดีจะกลับบ้านเหรอโอกาสแบบนี้หายากเราไปหาดื่มนอกสถานที่กันนะครับก็คุยกันอย่างเนี้ยนะตอนนั้นเนี่ยอ่ะก็ตกลงกันว่าจะไปไหนดีล่ะถ้าจะไปดื่มนอกสถานที่ก็นั่งนึกกันไปนึกกันมานึกขึ้นได้มีร้านนึงที่เขาเปิดใหม่แล้วอยู่ไม่ไกลจากร้านที่เราทำงานมากพี่หนำซ้ำเจ้าของร้านน่ะหนักไม่ใช่ใครอื่นเจ้าของร้านนั้นคือแขกที่เคยมาใช้บริการร้านเราและสนิทกันมากเขาเคยมาเที่ยวที่ร้านเราแล้วคราวนี้เขาไปได้ที่มรดกเขาเป็นคนชอบดื่มชอบเที่ยวอยู่แล้วเขาก็เลยเปิดสวนอาหารเองซะเลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยร้านพี่คนนั้นไงที่เขาเป็นลูกค้าเราที่สนิทกับเราอ่ะเขาว่าอยากให้เราไปหาหลายครั้งแล้วเราไม่ได้ไปสักทีลองไปดูไหมซึ่งตัวพวกเราเนี่ยยังไม่เคยไปที่ร้านของพี่คนนี้เลยนะครับซึ่งพี่คนเนี้ยพี่หม่อมขอใช้ชื่อสมมุติว่าพี่ชาติครับตัวพวกเราเนี่ยทุกคนยังไม่เคยไปร้านของพี่ชาติเลยแม้พี่ชาติจะเชื้อเชิญบ่อยครั้งเพราะเราไม่มีเวลาเขาก็ทำกลางคืนแล้วก็กลางคืนแล้วไอ้สวนอาหารของพี่ชาติจะไปเปิดอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับวัดแห่งหนึ่งสมัครไปก่อนเนี่ยเรื่องของการเปิดร้านอาหารในชุมชนค่อนข้างจะยากน้องวีคุณผู้ฟังเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะร้องเรียนเรื่องของเสียงกันบ่อยแล้วไอ้ที่มรดกที่พี่ชาติไปได้เนี่ยมันก็อยู่ไม่ห่างจากวัดแห่งหนึ่งในย่านนั้นแล้วที่สำคัญตอนนั้นบุคลากรทางด้านหน้าเวทีที่ให้ความบันเทิงของพี่ชาติเนี่ยมีอยู่กระจ้อยร้อยสองสามคนอาจจะด้วยที่แกไปเปิดในที่ค่อนข้างเตี่ยวและเงียบจึงไม่มีใครอยากไปทำงานเพราะกลางคืนอ่ะเขาจะเดินทางทั้งไปและกลับมันน่ากลัวไม่สะดวกเส้นทางมันเปลี่ยวซึ่งพี่ชาติก็เคยบอกกับพวกเราว่าเฮ้ยแวะไปช่วยที่ร้านหน่อยดิไปช่วยหน้าเวทีหน่อยเดี๋ยวเขาให้พิเศษครับเราก็ยังไม่เคยไปตอนนั้นพี่หม่อมและนักร้องผู้หญิงอีก6คนก็เลยตกลงกันว่าไปร้านพี่ชาติดีแหละไม่ไกลดีจะได้ไปร้องเพลงหาค่าติ๊กค่าพวงมาลัยเป็นค่าอาหารเนี่ยอันจ่ายในโต๊ะของเราด้วยครับการเดินทางจากร้านพี่หม่อมไปสู่ร้านพี่ชาติใช้เวลาไม่เกิน15นาทีหรอกครับไม่ไกลมากจากถนนใหญ่เข้าไปในซอยไม่ไกลมากก็ถึงร้านพี่ชาติอ่ะแต่ด้วยความที่สมัย20กว่าปีเกือบ30ปีก่อนเส้นทางเส้นนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทุรกันดารทางมันไม่ดีเหมือนดาวอังคารเลยตะปุ่มตะปำเป็นเขาเรียกดินแดงอ่ะที่สำคัญไฟทางแทบจะไม่มีเลยนะตอนนั้นพี่หม่อมก็ใช้ยานพาหนะเป็นรถกระบะเล็กก็คือ Mazda Familia คันนึงนะที่เอาไปทำมาครับทุกคนก็ใช้รถพี่หม่อมเดินทางไปร้านพี่ชาติตอนนั้นเดินทางรวมกันไปทั้งหมด7คนก็คือนักร้องผู้หญิงที่เป็นเพื่อนพี่หม่อม6คนรุ่นน้องอ่ะนะแล้วตัวพี่หม่อมคนหนึ่งผู้ชายคนเดียวเมื่อไปถึงร้านพิชาติโอ้โหแต่ละคนลงมาจากหลังรถนี่เหมือนชาวต่างชาติเลยหัวแดงหมดเพราะว่ามันผ่านฝุ่นดินแดงอ่ะครับผมถนนทางมันก็ไม่ดีเมื่อไปพบบรรยากาศร้านที่ตั้งอยู่เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวห่างกับวัดหนึ่งไม่มากแต่บรรยากาศมันค่อนข้างดีนะเพราะมันเป็นลักษณะสวนอาหารที่ตั้งอยู่บนน้ำแต่ละแวกข้างๆมันห่างไกลจากบ้านผู้คนพอสมควรจึงเป็นที่สบายใจไม่ต้องมานั่งทนเรื่องของการร้องเรียนเรื่องของเสียงแล้วในขณะที่ไปถึงเนี่ยก็แปลกใจนะแม้จะเป็นร้านที่เปิดอยู่ในที่เปี่ยวแต่มีลูกค้าที่ค่อนข้างเกือบเต็มร้านเลยนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนแถวๆนั้นแหละน้องบีครับเขาบอกว่าดีกว่าไปเสี่ยงออกสู่ถนนใหญ่แล้วไปเจอด่านตั้งตรวจเรื่องเมาต่างๆครับจึงเที่ยวแถวนั้นแหละต้องบอกเรื่องของโลเคชั่นของร้านพิชาติหน่อยว่าบรรยากาศมันสุดยอดแค่ไหนร้านพิชาติเป็นสวนอาหารที่ตั้งอยู่บนน้ำขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับหน้ากว้าง8เมตรลึก5เมตรออกก็เล็กๆนะพี่ใช่ใช่ครับไม่ได้ใหญ่มากเวทีที่ใช้ให้ความบันเทิงเนี่ยก็หันหน้าออกสู่ถนนที่รถวิ่งเนี่ยเมื่อเรายืนหันหน้าเข้าไปทางร้านพี่ชาติครับ
ขวามือของตัวร้านเราจะพบกับสะพานที่ทอดยาวออกไปประมาณ 8-10 เมตรสะพานนั้นคือสะพานที่ใช้เดินทอดไปยังห้องน้ำห้องน้ำเขาจะสร้างเอาไว้ข้างนอกเลยให้ไกลๆหน่อยให้กลิ่นมันน้อยที่สุดห้องน้ำนั้นจะวางลักษณะแนวขนานกับร้านเลยนะครับแบ่งเป็นสองฝั่งติดกันชายหญิงฝั่งชายเนี่ยหันหน้าเข้าร้านอาหารส่วนฝั่งหญิงเนี่ยจะต้องเดินอ้อมหักมุมไปด้านหลังห้องน้ำชายอีกมุมนึงอีกฝั่งเลยแหละส่วนพื้นที่ก่อนที่มันจะหักเลี้ยวไปยังห้องน้ำหญิงเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่างล้างมือกระจกที่เขาเตรียมไว้ให้เผื่อใครกิจเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าแต่งตาตามภาษาของคนกลางคืนนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยห้องน้ำหญิงเนี่ยเมื่อมองไปเนี่ยมันจะเป็นเวิ้งป่าเตียนมีบ้านคนอยู่ห่างๆพร้อมด้วยแสงไฟริบๆสีส้มบ้างสีขาวบ้างตอนนั้นเมื่อเราเดินทางไปถึงเราก็เปิดโต๊ะนั่งดื่มนั่งทานโดยมีพิชาติผู้เป็นเจ้าของร้านมาต้อนรับเลยตอนนั้นพิชาติก็พูดขึ้นมาเลยนะเฮ้ยให้คิดว่าเป็นร้านที่ตัวเองทำงานได้เต็มที่เข้าหาแขกขึ้นร้องเพลงมอมมอมจัดคิวให้น้องๆได้เลยเพราะว่าไอ้นักร้องสองสามคนที่มีอยู่ในร้านน่ะล้วนแล้วแต่รู้จักสนิทกับพวกเราทั้งนั้นเพราะว่าเป็นนักร้องที่เคยร่วมงานกันมาทั้งนั้นครับตอนนั้นทุกคนพอได้ยินอย่างนี้ก็เริ่มลุยเลยฮะหวังจะหาติปหามาลัยเพื่อจะได้เป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มในการมากินครั้งนี้กินฟรีอยู่ฟรีในขณะที่คนทุกคนกำลังแยกย้ายไปนะครับบางคนก็ขึ้นร้องเพลงบางคนก็คุยกับลูกค้ากำลังสนุกอ่ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนในขณะทุกคนในกลุ่มพวกเรากำลังดื่มกำลังร้องเพลงกำลังสนุกกระจัดกระจายกันไปคนละโต๊ะตอนนั้นนะผลปรากฏว่าไอ้โต๊ะที่เราเปิดนั่งมีเพียงพี่หม่อมคนเดียวที่นั่งอยู่ในโต๊ะก็เราเป็นผู้ชายอ่ะเราไม่รู้จะไปหาใครอ่ะผู้หญิงเขาก็จะกระจัดกระจายกันไปหมดตอนนั้นเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มที่ไปกับพวกเราอ่ะพี่หม่อมขอใช้ชื่อแทนว่านิดนะฮะนิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยเหมือนเขากำลังปวดจิตเบาเขาอยากไปเข้าห้องน้ำพี่หม่อมเห็นเขาพยายามที่จะเดินชวนเพื่อนๆเฮ้ยไปห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยไปห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะห้องน้ำเนี่ยอย่างที่พี่หม่อมบอกมันต้องเดินทอดข้ามสะพานไปสะพานไม้ที่ข้ามน้ำไปครับแล้วอ้อมไปเข้าอีกฝั่งแล้วมันก็เปี่ยวอ่ะครับแล้วมันไม่ใช่ถิ่นของนิดเขาก็กลัวนิดก็จึงรู้สึกว่าอยากจะชวนมีใครไปเป็นเพื่อนตอนนั้นเนี่ยนิดพยายามที่จะชวนเพื่อนๆไปแต่ทุกคนก็กำลังร้องเพลงกำลังเมาติดแขกก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนๆที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแขกว่าเฮ้ยนิดรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปด้วยรอแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปด้วยพอหลายแป๊บเข้านิดเริ่มไม่ไหวเริ่มปิดแล้วฮะสงสัยคงไม่ไหวนิดตัดสินใจจะเดินไปคนเดียวในจังหวะที่เดินผ่านโต๊ะพี่หม่อมไปพี่หม่อมก็มีการแซวหยอกล้อเข้าไปนะเพราะนิดเขาออกอาการมึนเมาแล้วนิดให้พี่หม่อมไปเป็นเพื่อนป่ะครับเขาก็พูดสวนกลับมาด้วยความเมาแล้วนะอย่าเลยพี่เดี๋ยวพี่จะตาค้างเปล่าๆอยู่นี่แหละไอเองก็ได้คนเดียวเขามีแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วอ่ะมีความกล้าบวกกับการปวดกิจเบาอย่างรุนแรงนิดจึงตัดสินใจเดินไปคนเดียวพร้อมกับการบ่นพึมพำนะฮะไปเองก็ได้วะไม่มีใครไปช่วงเวลาที่นิดไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีในร้านอาหารก็กำลังสนุกกับการดูแลแขกสนุกกับการร้องเพลงสนุกกับการขอติ๊กได้มาอะไรน้องวีคุณผู้ฟังครับจู่ๆในขณะที่เสียงดนตรีกำลังดังตุ้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 งกลับได้ยินเสียงวีดลากยาวที่ดังสนั่นลั่นแทรกผ่านเสียงดนตรีเสียงลำโพงใหญ่ๆมาแบบน่ากลัวมากครับเป็นเสียงวีดแบบสุดเสียงเหมือนคนจะขาดใจและตกใจอะไรมากๆสักอย่างครับซึ่งเรารู้ทันทีว่าไอ้เสียงที่แทรกเข้ามามันไม่ใช่เสียงของซาวเอฟเฟคของดนตรีแน่ที่สำคัญเสียงวีดีต้นเสียงมันดังมาจากทางห้องน้ำเอาแล้วโดนแล้วครับในตอนนั้นเสียงวีดที่ลากยาวที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยมันทำให้ดนตรีและการร้องเพลงด้านหน้าต้องหยุดชะงักลงเลยนะความบันเทิงที่สนุกสนานต้องหยุดลงตกใจกับเสียงนั้นตอนนั้นพี่ชาติวิ่งออกมาจากห้องเคาน์เตอร์เลยครับครับออกมาหาพี่หม่อมเฮ้ยหม่อมเป็นไรใครเป็นไร
แล้วมองไปยังต้นเสียงบริเวณห้องน้ำเมื่อมองไปเนี่ยก็พบกับร่างหนึ่งที่นอนกองอยู่กับพื้นซึ่งกองอยู่ตรงบริเวณหน้ากระจกไอ้ที่เขามีให้มีอ่างล้างมือก่อนที่จะหักเลี้ยวไปห้องน้ำหญิงครับขออภัยครับครับพี่แล้วพี่หม่อมก็รู้ทันทีว่าไอ้ร่างที่นอนกองอยู่ตรงนั้นอ่ะคือร่างของมิตรลักษณะดีเทลการนอนกองของมิตรนอนกองอยู่กับพื้นหันเท้ามาทางร้านตอนนั้นเมื่อเห็นภาพนั้นทั้งพี่หม่อมและพี่ชาติพร้อมด้วยเพื่อนๆนะครับแขกเคิร์กโอ้โหแตกคือรีบวิ่งไปดูยังไม่ดีรอวิ่งกันไปกูกันไปเยอะขนาดนั้นก็ไอ้เราก็กลัวสะพานมันจะถล่มลงมาเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็ต้องห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ไม่ต้องข้ามไปเมื่อไปถึงเนี่ยสภาพในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหน้องวีน่ากลัวพี่หม่อมเห็นนิดอยู่ในอาการกำลังชักเก่งมือหงิกตาเหลือกขวางปากเบี้ยวหน้าดีแดงแดงแบบชนิดว่าเลือดฝาดขึ้นเต็มที่แล้วมีเสียงออกมาจากน้องลักษณะเฮ้ยเออตอนนั้นเมื่อพี่หม่อมและพี่ชาติเห็นอย่างนั้นครับไม่รู้จะทำยังไงไอ้ความรู้ด้านแพทย์ก็ไม่มีรู้อย่างเดียวคือกลัวน้องเขาจะกัดลิ้นตัวเองขาดก็เอาไอ้ด้ามช้อนสแตนเลสที่เราหาได้ชาติปากน้องเขาไว้ก่อนอย่างน้อยก็ไม่ให้เขากัดลิ้นกัดช้อนนี่แหละตอนนั้นพยายามที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่เป็นผลเมื่อดูท่าไม่ดีพี่ชาติผู้เป็นเจ้าของร้านจึงรีบแจ้งรุ่นน้องของตัวแกเนี่ยที่เป็นพวกมูลนิธิอ่ะและเขามีการตั้งจุดรวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดที่แม่หมอบอกว่าอยู่ใกล้ๆร้านพี่ชาติเนี่ยมันมีรถมูลนิธิที่เขารวมอยู่ตรงนั้นแล้วมีแอมบูเลนต์อะไรด้วยนะพี่ชาติก็แจ้งตอนนั้นมูลนิธิแอมบูเลนต์แล้วก็มาถึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วทางมูลนิธิก็บอกว่าถ้าไม่ดีนะครับพาส่งโรงพยาบาลดีกว่าน้องเขามีอาการชักเกร็งแบบไม่คลายเลยตาพกค้างตลอดครับแล้วอีกอย่างโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลออกจากถนนเส้นขรุขระของพี่ชาติไปถึงถนนใหญ่ก็เจอโรงพยาบาลแล้วครับตอนนั้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกบอกตรงๆตกใจเราก็ให้น้องที่มากับเราเนี่ย2คนใน6คนเนี่ยนั่งรถแอมบูเลนต์ไปกับนิดก่อนสถานการณ์ตอนนั้นวุ่นวายมากดนตรีการแสดงต้องหยุดชะงักแขกที่นั่งอยู่แตกตื่นตกใจกับสภาพที่เห็นร่างของนิดตอนนั้นเมื่อนิดขึ้นรถแอมบูเลนต์แล้วมีน้องประกบไป2คนพี่หม่อมจึงรีบเช็คบิลเคลียร์ของเก็บของจะรีบขับรถตามรถแอมบูเลนต์ตามนิดไปที่โรงพยาบาลทันทีนะด้วยความเป็นห่วงน้องตอนนั้นหลังจากเคลียร์อะไรกันเสร็จถามถ่ายอะไรกับพี่ชาติไม่มากหรอกทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถพี่หม่อมเพื่อที่จะตามนิดไปปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาที่ร้านของพี่ชาติซึ่งเป็นน้องมูลนิธิที่พานิดไปอ่ะโทรเข้ามาบอกว่าน้องอ่ะไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลตอนนี้น้องรู้สึกตัวดีแล้วแต่น้องไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลบอกอยากกลับบ้านอย่างเดียวอาการชักเกร็งชีพจรความดันทุกอย่างตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่น้องไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอยากกลับบ้านซึ่งบ้านของนิดเนี่ยบอกตรงๆว่ามันอยู่คนละโยชน์คนละตำแหน่งกับโรงพยาบาลเลยนะด้วยความที่เราเกรงใจน้องมูลนิธิเขาอ่ะจะให้เขาไปส่งมันก็ไกลกันตอนนั้นพี่หม่อมเลยคิดว่าเอางี้ไหนๆมูลนิธิเขาต้องกลับมาที่จุดรวมตัวตรงหน้าวัดอยู่แล้วรบกวนให้มูลนิธิเอาน้องเขามาส่งที่ร้านพี่ชาติเดี๋ยวพี่หม่อมจะไปส่งนิดเองที่บ้านตอนนั้นรถมูลนิธิก็มีการตีรถกลับมาถึงลานจอดรถด้านข้างของร้านพี่ชาตินะครับมาส่งนิดพอจอดรถเสร็จไอ้เราก็ไปเปิดประตูทันทีเป็นบานสไลด์รถตู้ก็พบกับนิดที่นั่งอยู่ในสภาพที่ดูปกติหายใจอะไรดูดีแต่นิดยังคงมีความหวาดระแวงและกลัวอยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเปิดประตูรถไปพี่หม่อมก็ถามนิดเป็นยังไงเป็นอะไรเอ็งเป็นอะไรทำไมไม่เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นนิดคงไม่พูดไม่จานะครับเหมือนกับว่าพอเราเปิดประตูมันเหมือนไประเบิดความกลัวของเขาขึ้นมาอีกครั้งเขามีหน้าเขาเริ่มแดงขึ้นอีกครั้งครับน้องวีแล้วมีการชำเลืองเหลือบมองไปทางห้องน้ำของร้านพิชาติตลอดเวลาตอนนั้นเราสอบถามนิดเป็นไรไหวไหมไหวไหม
ตอนนั้นนิดพูดขึ้นมาว่าพี่หม่อมรีบพานิดกลับบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นิดอยากออกไปจากที่นี่ไอเราก็เป็นอะไรก็อยากรู้ว่าก็ถามอะนะในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรากำลังถามซ้ำประโยคที่สองเป็นอะไรของเองวะไอ้นิดนิดเขาก็เหลือบมองไปทางห้องน้ำอีกจู่ๆนิดก็มีอาการเหมือนคนตกใจกลัวอะไรสักอย่างเอามือปิดหน้าปิดตาร้องวีดเสียงดังลั่นขึ้นมาเลยครับแล้วหมูบลงไปกับหัวเข่าตัวเองแล้วพูดว่าไอ้พี่บอมมึงนี่พากูออกไปจากที่นี่กูขอร้องโอ้ยคือเราต้องรีบพามันออกไปจริงๆครับมันเริ่มไม่นับถือเราแล้วมันเริ่มมึงกูมาแล้วคือคนมันกำลังกลัวเหมือนเสียขวัญแล้วตอนเนี้ยถูกต้องครับตอนนั้นพี่หม่อมแล้วก็นักร้องสาวๆเนี่ยพานิดประคองขึ้นรถนะไอ้รถกระบะเราก็นั่งหน้าได้รวมคนละขับแล้ว3คนไอ้คนอื่นๆก็ขึ้นหลังพากลับไปยังบ้านพักของนิดคืนนั้นเราตั้งใจว่าเราจะยังไม่กลับบ้านกันจะอยู่เป็นเพื่อนนิดก่อนนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันเพราะว่านิดเขายังเสียขวัญอยู่แล้วจะได้ถือโอกาสนั้นอ่ะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวนิดเมื่อพวกเราเดินทางไปถึงห้องของนิดตอนนั้นพี่หม่อมและเพื่อนๆก็มีการตอบให้ยาดมยาลมยาหม่องเขาอ่ะนะครับแล้วก็ถามว่านิดเป็นไงไหวไหมเฮ้ยเองถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้พี่หม่อมฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นวะพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานิดก็ทำหน้าหวาดกลัวแดงขึ้นมาอีกครั้งนะน้องเขาก็พยายามรวบรวมสติแล้วถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เขาเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเขาชวนใครใครก็ไม่ไปครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปคนเดียวก็ไปเข้าห้องน้ำหญิงที่อยู่ด้านหลังติดเวิ้งป่ามันจะมีอยู่ประมาณ3ห้องน้องวีครับน้องเนี่ยเขาก็เปิดเลือกดูตามภาษาผู้หญิงห้องไหนสะอาดที่สุดก็เข้าห้องนั้นเขาก็เข้าห้องตรงกลางตอนนั้นเนี่ยในขณะที่นิดกำลังนั่งทำกิจเบานะเมาด้วยมีแอลกอฮอล์ในร่างกายจู่ๆเขาได้ยินเสียงร้องแบบสะอึกสะอื้นโอ้ยครับพร้อมกับเสียงร้องเพลงกล่อมลูกตอนนั้นนิดบอกว่าเสียงเนี่ยมันได้ยินแผ่วๆลอยมาจากตรงหน้าห้องน้ำเขาเนี่ยแต่ไม่ถือว่าชัดเจนอะไรมากเป็นลักษณะเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องเพลงโอ้ยลูกเอ้ยอย่างเงี้ยเออครับตอนนั้นด้วยความที่ในร่างกายของนิดเขามีแอลกอฮอล์พอสมควรนะฮะคนมีเหล้าในร่างกายความกล้าบังเกิดความกลัวมันน้อยอ่ะบอกตรงๆว่านิดไม่ได้คิดกลัวเลยและก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเผลอด้วยครับเพราะในชีวิตนิดวันที่เขาว่างวันที่เขาหยุดจากงานเขาก็จะไปบวชจำศีลอยู่ที่วัดไปจำวัดเป็นประจำแล้วเขาก็ไม่เคยเจอทั้งเสียงทั้งรูปร่างเกี่ยวกับเรื่องของสายมูดวงวิญญาณอะไรต่างๆสิ่งลี้ลับเลยเขาไม่เคยเจอเลยเขาเลยไม่เชื่อเรื่องนี้เด็ดขาดตอนนั้นนิดคิดอย่างเดียวมีคนเพื่อนแกล้งกูนิดคงคิดในใจนะครับนิดถ่ายรอบมาว่าถึงว่าเนี่ยชวนใครมันก็ไม่มามันต้องรวมหัวกันแกล้งกูแน่ๆตอนนั้นนิดจึงได้มีการขณะนั่งทำกิจอยู่ในห้องน้ำพอได้ยินเสียงร้องนิดจึงพูดเชิงด่าออกไปนะครับไม่ต้องมาหรอกตอนชวนมาทำเป็นไม่มาวางแผนแกล้งกูกันละสิเดี๋ยวก่อนออกไปเพื่อตบผีหัวทิ่มเลยพี่นิดเต็มที่เลยเหรอเต็มคาราเบลเลยครับนิดเดี๋ยวผีมึงได้ร้องหนักกว่าเดิมแน่อีผีนิดตะโกนออกไปอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเมื่อนิดทำกิจเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกไปก็มองไปยังรอบๆบริเวณที่เป็นป่าเวิ้งกว้างเห็นเพียงบ้านคนลิบตานะครับแสงสว่างที่ทำให้นิดเห็นได้ก็คือแสงไฟสีส้มๆจากห้องน้ำที่มันกระจายออกไปพร้อมกับแสงจันทร์ที่มันเป็นคืนเดือนหงายอ่ะทำให้นิดมองเห็นตรงนั้นชัดเจนพอสมควรเลยตอนนั้นหลังจากนิดทำกิจเปิดประตูออกไปก็พยายามเพ่งมองปรากฏไม่เห็นใครและได้มีการตะโกนพูดออกไปอีกนะครับนิดพูดออกไปว่ามึงไม่ต้องมาลบไม่ต้องมาแอบมุกตื้นๆกูไม่กลัวหรอกอีผีหลังจากนิดทำกิจเสร็จให้นึกภาพนะครับออกจากห้องน้ำก็ต้องเลี้ยวขวา
ครับแล้วเพื่อไปหักมุมเลี้ยวขวาหักมุมเลี้ยวขวาเพื่อที่จะล้างมืออะไรอยู่ตรงหน้ากระจกแล้วเขาก็จะต้องเดินเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานกลับสุราษฎร์เพราะมันเป็นทางอ้อมม้วนครับแต่ตอนนั้นน่ะนิดอ่ะเมื่อทำกิจเสร็จแล้วเขายังคงไม่เดินกลับเข้าร้านเขาแวะทำกิจการล้างมือแต่งหน้าทาปากตามภาษาของผู้หญิงกลางคืนน่ะครับตอนนั้นเนี่ยในขณะที่นิดมาหยุดอยู่ตรงบริเวณกระจกอ่างล้างมือแต่งหน้าแต่งตานนิดบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้เชิงของลูกดังมาจากบริเวณที่เดิมตรงหน้าห้องน้ำเขาอีกครั้งหลังจากมันเงียบหายไปแต่คราวนี้ไอ้เสียงร้องไห้เชิงกล่อมลูกนั้นน่ะมันอยู่ใกล้มากแบบชนิดที่ว่า18ล้านพิกเซลเลยคือใกล้มากด้วยความปากค่อยบวกกับแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในร่างกายยังไม่และไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ใช่นิดชะโงกหน้าไปดูครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงมุมเขาต้องชะโงกหน้าไปดูหน้าห้องน้ำเขามันเป็นมุมหักเลี้ยวอ่ะพูดด่าทอคือจะชะโงกหน้าไปดูพร้อมกับพูดด่าทออะไรมึงยังไม่เลิกไม่จบเหรอเมื่อขณะที่นิดกำลังชะโงกหน้าออกไปพร้อมกับพูดด่าทอไอ้แสงไฟสีส้มๆของห้องน้ำผสมกับแสงเดือนมันไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่างที่มันนั่งพับเพียบกองอยู่กับพื้นป่าเวิ้งกว้างห่างจากหน้าห้องน้ำไปเพียงไม่กี่เมตรครับนิดบอกว่าสิ่งที่นั่งอยู่นั่นวัตถุนั้นคือรูปร่างของมนุษย์ที่เหมือนกับนั่งพับเพียบตอนนั้นเนี่ยสภาพนั้นที่นิดเห็นเป็นช่วงเวลาที่ทำให้นิดขนลุกตั้งแต่เท้าจนฟูฟ่องที่หัวเลยนะมันไม่มีใครลงทุนขนาดนี้หรอกนิดคิดในใจนะครับครับนิดบอกว่านิดเมื่อมองเพ่งเข้าไปนิดพบกับร่างหญิงที่กำลังนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นแล้วก็มีการห่ออุ้มห่อผ้าขาวที่เหมือนผู้หญิงอุ้มลูกอะฮะไว้ในอกแล้วก็เหมือนโยกซ้ายโยกขวาเหมือนคนกล่อมลูกแล้วผู้หญิงคนนั้นอะก้มหน้าจ้องลงไปที่ลูกของเขาตลอดเวลาโดยไม่เงยหน้ามาทางนิดนะครับครับพร้อมกับร้องไห้และร้องเพลงกล่อมลูกอย่างที่เขาได้ยินตั้งแต่ที่แรกนิดบอกว่าลักษณะดีเทลของผู้หญิงคนนี้ผมยาวมากแต่ว่ามันเป็นผมยาวที่ค่อนข้างหลอมแหลมอ่ะแทบจะไม่เหลือเส้นผมมันยาวแต่บางบางจนมองเห็นถึงหนังศีรษะนะครับบางจนยาวจนเห็นถึงหนังศีรษะและลักษณะบุบเปี้ยวแตกไม่เป็นรูปของศีรษะครับแล้วบนศีรษะของผู้หญิงคนนี้ที่มีรอยบุบแตกอยู่เนี่ยมันมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองสมองไหลย้อยลงมาเต็มเลยตอนนั้นนิดเห็นภาพนั้นโอ้โหวิ่งเลยครับรออะไรจะวิ่งวิ่งดิไปได้แล้วขนก็กดว่าคำว่าขาแข็งครับมันมาตกอยู่ที่นิดรู้แล้วว่าขาแข็งเป็นไงนิดวิ่งไม่ออกครับพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือก็ทำไม่ได้มันอยู่ในลำคองนิดเหมือนโดนสะกดบังคับให้ต้องมองภาพที่เขาไม่อยากมองตอนนั้นนิดบอกว่าเขามีอาการหน้าอกหายใจไม่ออกขนลุกพองไปทั้งตัวครับหัวใจนิดเนี่ยเกือบหยุดเต้นแล้วสิ่งที่ทำให้นิดต้องวีดออกมาที่แทรกเสียงลำโพงเข้าไปอย่างสุดเสียงอ่ะเมื่อร่างนั้นค่อยๆเงยหน้ามามองนิดอ่ะครับนิดบอกว่าตอนที่ผู้หญิงคนเนี้ยค่อยๆเงยหน้ามองมาที่นิดเห็นดีเทลบนใบหน้าใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ขาวซีดมีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆขอบตาผู้หญิงคนนี้ดำช้ำดวงตาในเหลือกโพลนโตแล้วมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำปากเป็นสีดำช้ำคล้ำเลือดไปหมดแล้วจู่ๆใบหน้านั้นอ่ะก็เหลือกตาอันขาวโพลนแล้วอ้าปากที่มีสีดำช้ำตะโกนร้องออกมาใส่นิดว่าช่วยด้วยตอนนั้นนิดเฮือกสุดท้ายพลังลมปานที่นิดมีอยู่วีดออกมาให้เต็มที่สุดเสียงครับ
แล้วทุกอย่างมันก็คือตัดดับสลบไปเลยครับนิดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่นิดถูกนำตัวขึ้นรถแอมบูเลนส์ระหว่างทางไปโรงพยาบาลแล้วนิดยังเล่าให้พี่หม่อมฟังอีกนะครับน้องวีคุณผู้ฟังครับนิดถามว่าพี่หม่อมจำได้ไหมตอนที่รถของเจ้าหน้าที่กลับไปส่งนิดที่ร้านพี่ชาติแล้วที่นิดร้องไห้เอามือปิดหน้าเพราะอะไรทำไมอ่ะที่หนูบอกว่าให้พี่หม่อมรีบออกพาหนูออกไปที่นี่พาออกไปที่นิดบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เขานั่งอยู่บนรถตู้แอมบูเลนซ์แล้วเราไปเปิดประตูสไลด์ด้านข้างออกมาด้วยความที่เขาระแวงกับเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอที่ห้องน้ำร้านพี่ชาติเขาก็เหลือบมองไปไอ้ทางนั้นน่ะตลอดเออเออเออปรากฏว่าเมื่อเขาเหลือบมองไปบริเวณมุมที่จะหักไปห้องน้ำนิดก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่แอบมองมาด้วยลักษณะหน้าโผล่มาครึ่งเดียวอ่ะโอ้ยดวงตาเหลือบขาวอ้าปากสีดำๆใสแล้วสื่อออกมาให้เขาได้ยินในหูอ่ะช่วยด้วยโอ้ยตอนนั้นเขาบอกว่าเขาช็อกเขากลัวหนังศีรษะเขาตึงเหมือนมันจะปีออกจากหัวเขาให้ได้เขาอยากจะออกจากทุ่งลาเวนเดอร์นั้นให้เร็วที่สุดหลังจากนิดถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆทุกอย่างให้พี่หม่อมฟังไม่นานเราก็ได้ยินนะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้านสวนอาหารของพี่ชาติจากพนักงานที่ทำงานอยู่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์กับนิดเพียงไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ควบคุมตัวคนร้ายนะครับในคดีฆาตกรรมฆ่าหญิงท้องแก่ซึ่งเป็นการฆาตกรรมจากอีกสถานที่หนึ่งแล้วนำศพมาฝังอำพรางคดีที่ตรงแถวๆร้านพิชาติแล้วจุดที่คนร้ายนำศพไปฝังเนี่ยก็คือตรงป่าเวื้องกว้างที่อยู่ห่างจากประตูห้องน้ำร้านอาหารพิชาติเพียงไม่กี่เมตรมันคือจุดเดียวกับที่นิดเห็นดวงวิญญาณนั่งกล่อมลูกพับเพียบอยู่ตรงนั้นแหละครับโอ้ยครับและหลังจากที่พวกผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาขับเป็นคนขับสิบล้อนะล่องส่งของจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่คนขับสิบล้อคนนี้หรือผู้ต้องหาเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งจนตั้งท้องได้ประมาณ 3-4 เดือนแต่ด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเขามีครอบครัวแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้วอ่ะเหมือนเขาโดนหลอกอ่ะตอนนั้นเนี่ยทางผู้ต้องหาก็ได้มีการแนะนำให้ผู้หญิงคนนี้ไปเอาลูกออกไปทำแท้งซะแต่ฝ่ายหญิงอ่ะไม่ยอมฝ่ายหญิงไม่ยอมนะครับแถมผู้หญิงยังข่มขู่ว่าถ้าไม่รับผิดชอบเขาไม่แต่งงานกับเขาออกหน้าออกตาเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดตอนนั้นด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เขามีครอบครัวมีลูกอ่ะเขาก็คิดว่าครอบครัวเขาแตกแน่คุยกันไม่ลงรอยไม่ลงตัวจนเกิดมีปากเสียงกันครับฝ่ายชายให้เหตุผลนะครับผู้ต้องหาให้เหตุผลว่าเขาบันดาลโทสะอ้างว่าถูกฝ่ายหญิงเนี่ยด่าถึงบุพการีเขาเลยใช้ค้อนเนี่ยทุบหัวผู้หญิงคนนี้ไป3ครั้งโอ้ยโหดร้ายมากทำให้ผู้หญิงคนนี้กะโหลกแตกมันสมองไหลเสียชีวิตทันทีนะครับแต่ด้วยความที่เขากลัวความผิดจึงนำศพของผู้หญิงท้องคนนี้มาฝังอำพรางคดีไว้ตรงเวิ้งป่าแถวร้านอาหารพิชาติซึ่งตอนนั้นคนร้ายได้บอกว่าในขณะที่เขานำศพนี้ไปฝังมันยังไม่มีร้านอาหารพิชาติอยู่พิชาติยังไม่ได้สร้างร้านเลยยังไม่ได้ปลูกร้านแห่งนี้ขึ้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่จับตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยก็นำมาชี้จุดที่ฝังอำพรางคดีจึงได้มีของผู้หญิงคนนี้ส่งต่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับน้องวีพี่หม่อมแป๊บนึงในช่วงหลังจากพี่หม่อมครับผมเมื่อกี้ตอนพี่พูดถึงคดีอ่ะมันมีเสียงหายไปช่วงนึงเขาเอาร่างไปฝังอะไรยังไงต่อนะพี่ตอนยังไม่เห็นร้านเลยอ่ะฮะเขาเอาไปฝังตั้งแต่ร้านเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเลยน้องวีครับแล้วหลังจากที่เขาตัดตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีอะไรแล้วเนี่ยเขาจึงได้มีการขุดศพของหญิงท้องแก่คนเนี้ยครับส่งต่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปและในช่วงหลังจากคืนที่เกิดเหตุกับนิดนะครับครับตอนนั้นเนี่ยนิดก็ได้มีการมาลางานกับทางร้านนะฮะยังคงไม่ไปทำงานร้องเพลงที่ Coffee Shop Cafe แห่งนั้นครับตอนนั้นพวกเราก็ได้มีการไปดูไปเยี่ยมนะครับผลปรากฏว่านิดเขายังมีอาการที่กลัวระแวงแล้วก็พูดจาติดๆกับขัดช้าลงตลอดเวลา
มีไข้ขึ้นเป็นระยะระยะแล้วในช่วงเวลาต่อมาที่นิดเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นเนี่ยก็ได้ข่าวว่านิดเนี่ยเขาไปบวชชีพราหมณ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าระยะ7หรือ10วันนะครับบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เขาพบเจอหลังจากนั้นเนี่ยร้านที่ทำงานของพี่หมอก็ได้มีการแจ้งว่านิดมีการโทรมาลาออกจากทางร้านเลยนะฮะซึ่งได้รับคำตอบว่านิดเนี่ยเลิกทำงานกลางคืนไปชั่วชีวิตเลยนะครับและหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นก็ได้ข่าวว่านิดเนี่ยกลับไปทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดของเขาครับส่วนตัวพวกเราที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ำคืนวันนั้นก็ยังคงทำงานกลางคืนกันอยู่อ่ะครับการติดต่อหรือการรู้ข่าวคราวของนิดเนี่ยเพราะมันอยู่คนละที่ละทางก็เริ่มน้อยลงส่วนร้านของพี่ชาติหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นพี่ชาติก็ได้มีการมนต์พระสงฆ์เนี่ยเข้าไปปัดเป่านะครับแต่เพียงไม่นานหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะถึงแม้นำพระสงฆ์เข้าไปปัดเป่าแล้วก็ได้ข่าวว่าร้านพี่ชาติขายไม่ดีไม่ค่อยมีลูกค้าจึงปิดตัวลงครับพี่ชาติจึงเปลี่ยนให้สถานที่แห่งนั้นเป็นพื้นที่เช่าใครจะเช่าทำอะไรก็มาเช่าแต่ก็ได้ข่าวว่าใครไปทำอะไรเพียงไม่นานก็ต้องเลิกลาไปยอมไปเพราะมันทำอะไรเหมือนกับไม่ขึ้นและในเวลาต่อมาอีกไม่นานพี่หม่อมก็ได้มีการย้ายมาทำงานที่จังหวัดขอนแก่นจึงไม่ได้มีการติดต่อกับนิดรวมทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์และพี่ชาติผู้เป็นเจ้าของร้านอีกเลยนะครับครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่หม่อมเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์กับผู้ที่ประสบพบเจอเรื่องราวพี่หม่อมจึงได้หยิบยกนำเรื่องราวตรงนี้มาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับน้องวีและก็แฟนๆรายการ The Ghost Story ให้ได้รับชมรับฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับโคตรหนักหน่วงเลยพี่หม่อมครับพี่นิดไม่ได้รับรู้เรื่องเลยไอ้เพื่อนยังอยู่ในร้านทุกคนเลยแต่ไอ้ที่อยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยมาแบบเต็มคาราเบลเลยถูกต้องครับน้องวีแล้วประเด็นโดนเต็มๆครับแล้วคือเต็มไม่พอคือไปออกมาแล้วอ่ะยังเข้าใจว่าเพื่อนแอบแล้วยังด่าอยู่ถูกครับโอ้โหเน้นๆเลยนะฮะทีเนี้ยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ผ่านมานานมากแล้วถูกไหมพี่หมอกถูกครับนานมากเลยครับเรื่องคดีความอะไรผมคิดว่าน่าจะไปตามกระบวนการเรียบร้อยหมดแล้วแหละครับผมเพราะว่าคนร้ายก็ถูกจับได้แล้วศพก็ถูกขุดขึ้นไปบำเพ็ญกุศลแล้วอย่างก็เป็นเรื่องของคดีความไปพี่หม่อมเลยพยายามที่จะไม่เอ่ยสถานที่เอาเป็นละแวกละกันเนาะครับแล้วทีนี้อย่างนั้นดีกว่าร้านของพี่คนนี้ก็คือปิดตัวไปเลยใช่ไหมหลังจากนั้นนะพี่ปิดตัวไปเลยครับแล้วก็มีคนไปเช่าทำอะไรก็ทำไม่ขึ้นเขาก็กลายเป็นที่รกร้างไปแต่ปัจจุบันนี้อาจจะทำเป็นบ่อปลาหรืออะไรพี่หมอก็ไม่ทราบความเจริญมันเข้าถึงหมดแล้วเทคโนโลยีมันเข้าบทบังหมดแล้วในเส้นนั้นเรียกว่าพี่นิดนี่คือโดนแจ็คพอตจริงๆนะแบบเนี้ยผมพูดเลยนะคนที่เขาอย่างเจ้าของร้านชื่ออะไรพี่ต้นเหรอฮะเจ้าของร้านพี่ชาติครับพี่ชาติไปทำร้านไปปักเสาทำร้านเอาคนงานไม่รู้กี่คนไปตั้งร้านทำห้องน้ำไม่มีใครเจอถูกต้องครับพี่นิดไปอีผีรอบเดียวเจอเลยซึ่งตรงนี้จากการที่นิดเขาได้ไปถามตอนนั้นที่เราได้มีการคุยกันว่าเขาไปถามหลวงพ่อนะซึ่งหลวงพ่อเนี่ยถ้าได้ข้อคิดกับนิดมาว่านิดอาจจะวันมีวันขึ้นข้างแรมหรือว่าเป็นช่วงที่ดวงตกหรือเป็นช่วงสมรรถภาพพลังงานตรงกันเขาอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากนิดว่าช่วยเขาด้วยแต่บุญเขามีมาแค่นั้นเขาไม่สามารถที่จะมาดีๆได้เขาก็ต้องมาในสภาพที่เขาตายอ่ะแล้วเขาโดนผ้าห่อศพตายมาอย่างเงี้ยเขาก็มาสภาพนั้นหัวก็จะเบี้ยวจะบีจะแตกจะโผล่ยังไงก็มาสภาพนั้นทำได้เท่านี้ถูกต้องครับใจเขาอาจจะอยากมาให้ดีกว่านี้ให้คนที่เห็นไม่กลัวอยากจะมาให้รู้สึกว่าฉันมาขอส่วนบุญฉันมาขอความช่วยเหลือเธอช่วยฉันด้วยนะอยากมาดีๆนะแต่กูมาได้เท่านี้แต่ไอคนที่รับการขอความช่วยเหลือนี่มันจะตายตกไปตามกันนะครับเจอสภาพเหลือตาอ้าปากอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะมากกับการที่ใครบางคนเจอดวงวิญญาณที่มาลักษณะเละๆที่พี่หม่อมจะเชื่อไหมว่าผมเนี่ยตั้งแต่เด็กอ่ะผมไม่เคยเจออะไรมาลักษณะเละเทะจนดูไม่ไหวขนาดนี้เลยนะใช่ครับมันประสบการณ์แต่ละคนในการได้พบได้เจอจังหวะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะจริงๆครับแล้วผมก็เชื่อนะว่าไอ้การที่มาเละๆอย่างนั้นมันก็มีจริงๆนะ
แต่ผมเองอาจจะยังไม่เคยเจอลักษณะนั้นก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story